กับข้อสู่งานของเรานะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญยิ่งของพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าตลอดหลักสูตรของเราในโครงการที่ผ่านมานี่คือระยะสุดท้ายระยะที่4และที่สําคัญในว,วันนี้จะมีพิธีปิดรวมถึงในช่วงนี้นะคะก็คือการมอบพุทธิบตัตรเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นที่ระลึกให้กับผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมโครงการกับเราในปีนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการมอบพุทธิบตัตรนะคะเรามีการมอบรางวัลด้วยค่ะ สำหรับระยะที่ผ่านมานะคะมีผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์แล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์ก่อนนะคะลาดับแรกได้ฉันขอเรียนเชิญท่านผออารดาปึ่งทองค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA <c oughs> กลมสม่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกสาณิ์ค่ะเรียนเชิญท่านตรงกลางได้เลยค่ะ สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์นะคะผู้ชนะจากภาคใต้คือคุณรุธพว,วงวงจากบริษัทชาวเลซีกรปจำกัดเจ้าของแบรนด์ PRIME สาหร่ายพว,วงองุ่นค่ะโดยใช้คุณประโยชน์ของสาหร่ายพว,วงองุ่นแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้หลากหลายรูปแบบน่าสนใจมากๆนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณรุธพว,วงวงด้วยนะคะจากบริษัทชาวเลซีกรปจำกัดค่ะอันนี้เชิญ ที่พี่สมชนถ่ายภาพได้เลยนะคะนี่คือผู้ชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์จากภาคใต้คุณรุธพวงวงจากชาวเลซีกเกรฟจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีด้วยนะคะ ตัวแทนฝั่งภาคใต้ไปแล้วมาต่อที่ภาคตะวันออกค่ะผู้ชนะจากภาคตะวันออกคือคุณสรัญชนอาอธิปัญญาจากบริษัทเอ,อิร์ทบาวจำกัดเจ้าของแบรนด์เอ,อิร์ทบาวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่ทำมาจากธรรมชาติจุดเด่นก็คือสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าสร้างชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ได้ดีเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสรัญชนอาอธิปัญญาจากบริษัทเอิร์บาวจำกัดค่ะ นี่คือผู้ชนะจากภาคตะวันออกนะคะยินดีด้วยค่ะมาต่อกันที่ภาคเหนือนะคะผู้ชนะจากภาคเหนือค่ะขอใช้ความดีๆกับคุณธัญญาพรผลนาคจากบริษัทไฟล์อิมเมจจำกัดเจ้าของแบรนด์เนเจอร์ดีไลท์ไส้กรอกเยอรมันสินค้าเป็นไส้กรอกเยอรมันสูตรต้นตำรับแต่ปลอดสารกันเสียแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะเข้าตีมเลยนะคะวันนี้ น่ารักมากๆค่ะยินด,ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญทั้งสามท่านอยู่ด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกันได้เลยนะคะนี่คือผู้ชนะเลิศของเราทั้ง3ท่านจากภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะคะนี่คือรางวัลการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์เป็นรางวัลชนิดแรกก่อนเดี๋ยวอีกหนึ่งประเภทเดี๋ยวเราจะมอบกันต่อเลยนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์นะคะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งค่ะอ่าแตวกดไลค์กันสักนิดหนึ่งนะคะ สำหรับทั้ง3ท่านเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนธุรกิจเนี่ยนะคะมาจัดแสดงโชว์ที่จุดนิทรรศการด้วยนะคะขอียงปรบมือกับทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณนะคะยินดีด้วยคะ่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านอยู่ต่อนะคะได้บอกอ,อยู่ต่อก่อนนะคะลำดับถัดไปจะเป็นรางวัลชนะเลิศการออกแบบ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์ค่ะผู้ชนะจากภาคใต้ได้แก่คุณอากฤษสสิอังกูลแห่งส่วนจำกัดอว r ไ g h ์นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ปลากระพงขาวรมควันทะเลสาบสงขาซึ่งคุณอากฤษเองเนี่ยได้นำปลากระพงขาวจากทะเลใต้มาใส่บรรจุภัณฑ์ทันสมัยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าให้หน้าซื้อหาเพิ่มมลูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยค่ะนี่คือผู้ชนะจากภาคใต้คุณอากฤ,ฤษตชศิอังกูลจากห้างหุ้นส่วนจำกัด all wheel right ค่ะยินดีด้วยค่ะไปต่อกันที่ภาคตนออกเลยนะคะผู้ชนะจากภาคตะนออกคือคุณนัทธมลแสงฉายจากบริษัท Into i n t e r ตอร์เจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลำไยสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของลังลำไยที่เคยเห็นคุ้นตานี่นะคะ เป็นแพ็กเกจสวยงามทันสมัยพร้อมส่งออกและจัดจำหน่ายด้วยนะคะขอสิงปรมมือกับคุณนัฐมน์แสงฉายจากบริษัท Into Intertrade ผู้ชนะจากภาคตอนออกค่ะยินี้ด้วยค่ะและผู้ชนะจากภาคเหนือน,นะคะได้แก่คุณธัญพรผลนาคอีกเช่นกันนะคะจากบริษัทไฟล์อิเมจจำกัดเจ้าของแบรนด์เนเจอร์ดีไลท์ไส้กรอกเยอรมัน ได้รับอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะคือคุณธัญพรก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยในวัสดุที่รักโลกอย่างใช้จานกาบไผ่แล้วก็ไบโอฟิล์มให้เข้ากับเทรนด์รักโลกในปัจจุบันด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสามท่านเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีอีกสักครั้งนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลประเภทที่สนะคะคือผู้ชนะรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ค่ะ สามารถไปชมบรรจุพันธุ์ที่สวยงามของผู้ชนะทั้ง3ท่านได้ที่โซนแสงเนสการเช่นกันนะคะทางด้านหน้าค่ะเดี<ส>๋ยวหลังจากช็อตนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้รับรางวัลทั้ง2ประเภทให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีด้วยกันนะคะ,<ส>ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะอากดไลค์นิดนึงค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะถัดไปขอเรียนเชิญผู้รับรางวัลการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์อีก2ท่านนะคะให้เกียรติร่วมเวทีเพื่อถ่ายภาพไปที่ร่วมกันค่ะเ,เชิญค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่พิธีการมอบพุทบัติให้กับผู้ประกอบการทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างของผู้ประกอบการนะคะที่สุดยอดจริงๆนะคะสามารถที่จะสร้างสารรค์ทั้งแผนการตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในธุรกิจของพวกเราทุกคนนะคะได้ไอเดียใหม่ๆที่ดีมากมายด้วยนะคะ mm hmm. ก็เราขอมอบรางวัลเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ การจยู่ทางด้านหลังของเราเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูออกไปให้ได้ชมกันนะคะ สำหรับบูธของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยน,นะคะก็จะมีบูธของสถาบัน NEA สามารถไปสอบถามข้อมูลโครงการและสมัครหลักสูตรต่างๆได้นะคะที่บูธนี้นะคะไปติดต่อสอบถามได้แล้วก็ยังมีบูธ1169ทุกคำถามเรื่องการส่งออกมีคำตอบให้ท่านนะคะแล้วก็ยังมีบูธ SME proactive ด้วยนะคะบูธ Top Thai b r a นด์สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศได้ที่บูธนี้นะคะ Top Thai b r a n ดแล้วก็มีบูธธนาคาร UOB ด้วยนะคะก็ไปติดตามได้5บุญนี้นะคะที่ห้องทางด้านหลังของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกรับประทานอาหารกลางวันห้องรับประทานอาหารกลางวันของพวกเราจะอยู่ที่ห้อง blue s ไ Spice ชั้นล็อบบี้เดี๋ยวลงไป1ชั้นนะคะกดลิฟต์ลงไปได้1ชั้นนะคะล็อบบี้ blue spice นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเวลาบ่ายโมงตรงค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพักผ่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ